ทีมบูรพาบิ๊กสเต็ปเปิดทางดร.สาธิตวิทยากรถือหุ้นใหญ่ชูมิลลิสคอนเป็นธุรกิจเพื่อความยั่งยืนพร้อมรุกตลาดหนังซีรีส์บุกตลาดโลกดร.สาธิตวิทยากรนักลงทุนผู้ข้ามวอร์ดวงการเฮลท์แคร์เข้าถือหุ้นใหญ่ในทีวีบูรพาพร้อมปรับโครงสร้างธุรกิจในรูปแบบโฮลดิ้งในนามมิลลิสคอนโดยมีบริษัทเครือได้แก่บูรพาผู้พัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน Sustainable Business Developerต่อยอดธุรกิจเพื่อสังคมด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจและชุมชนที่เข้มแข็งและคัสเตอร์รุกผลิตภาพยนตร์ซีรีส์สารคดีเอเจนซี่โฆษณาและเฟสติวัลควบคู่เทคโนโลยี AI ขับเคลื่อนธุรกิจมีเดียแอนด์คอนเทนต์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนมุ่งผลลัพธ์ที่ดีของสังคมเป็นสำคัญพร้อมเปิดตัวทีมบริหารมืออาชีพตั้งกิตนพลพงษ์ธนาวรานนท์นั่งกรรมการผู้จัดการต่อยอด DNA นักเล่าเรื่องหลักแพลตฟอร์มบุกตลาดไทยและตลาดโลกเปิดตัวของบริษัท Millisecond นะครับก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เราจะสร้างสิ่งดีๆภายในเสี้ยววินาทีร่วมกันนะพยายามตามคอนเซ็ปต์ที่เราดูในคลิปวิดีโอต่างๆทำยังไงที่จะให้คนเราเปลี่ยนแปลงภายในเสี้ยววินาทีนั่นคือหน้าที่ของบริษัท Millisecond ที่จะสร้างสื่อสร้างมีเดียต่างๆให้กับคนชุมชนต่างๆนะมาช่วยกันทำความดีเพื่อคนชุมชนและสังคมที่ดีขึ้นครับผมไปเจอบริษัทเล็กๆนะครับก็คือบริษัททีวีบูรพาเนี่ยนะอย่างที่บอกไปว่า DNA ของคนกลุ่มนี้เนี่ยเป็น DNA ที่น่าเชื่อชูนะครับเพราะว่าเขามีหน้าที่คือเชื่อชูคนดีๆให้กับสังคมได้รับรู้งั้นคอนเทนต์ต่างๆคนทำงานนะเป็นสิ่งที่ผมเห็นว่ามีความสำคัญที่จะสร้างวัฒนธรรมของสังคมใหม่ๆให้ดีขึ้นนะครับก็เลยเข้ามาร่วมลงทุนในบริษัทนี้แล้วก็ผลักดันให้ไปสู่ทางด้านดิจิตอลให้มากขึ้นทำสื่อให้เป็นออนไลน์ให้กับคนต่างๆให้เห็นได้ง่ายขึ้นสั้นๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญผลักดัน ESG ในประเทศของเราให้มันดีขึ้นนอกจากนั้นแล้วบริษัทก็ไปเน้นเรื่องของการทำ advertisement การทำสื่อการทำหนังสารคดีหรือว่าหนังซีรีส์ต่างๆที่จะสร้างเกี่ยวกับผลักดันให้กับแรงบันดาลใจที่ให้คนมาทำดีๆนะครับอันนั้นก็จะเกิดโปรดักต์ใหม่ๆขึ้นมาในสิ้นปีนี้นะครับเรื่องของสารคดีที่ดีเรื่องของซีรีส์ที่จะมากระตุ้นทำให้คนเปลี่ยนใช้เสี้ยววินาทีลุกขึ้นมาทำความดีกันนะครับอันนั้นคือหน้าที่ของมิลลิเซคันที่เราจะทำให้เกิดขึ้นครับโอ้มันคนละเรื่องเลยนะครับแต่แกนหลักเหมือนกันนะครับในบริษัท Principal Capital ที่เราทำโรงพยาบาลเนี่ย purpose จุดประสงค์ของบริษัทก็คือสร้างคนที่จะเป็นผู้ให้เพื่อดูแลคนชุมชนสังคมมันก็หลักเกณฑ์เดียวกันนะเราดูแลคนชุมชนสังคมทางด้านสุขภาพแต่ทางด้านมิลลิเซคันด์จะดูแลเรื่องสื่อเรื่องการเข้าถึงคนการจะทำยังไงให้กับคนมาร่วมกันทำดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะรวมกันมาเป็นคนชุมชนและสังคมเดียวกันนะแต่คนละด้านคนละมุมกันงั้นก็คิดว่าในที่สุดแล้วเดี๋ยวมันอาจจะมาทำให้โลกนี้ดีขึ้นเหมือนกันครับถ้าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวพนักงานลาออกหมดเลย คือต้องมีเงินหล่อเลี้ยงองค์กรพนักงานให้เขาอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำเพื่อเหมือนกับที่เราพูดกันนะครับจะทำให้เกิดความยั่งยืนได้ People Planet Profit ต้องมาด้วยกันนะครับจะต้องมีเงินมีทรัพยากรเพียงพอที่จะผลักดันคนกลุ่มที่ทำความดีให้เขายั่งยืนต่อไปนะครับเราคงทำเพื่อรายได้ด้วยเพื่อ Profit ด้วยแต่เราเอา Profit นั้นมาให้กับพนักงานที่มี DNA เดียวกันให้แล้วก็เอาเงินไปต่อเพื่อสร้างชุมชนให้แข็งแรงชุมชนดีๆให้แข็งแรงนะครับอย่างอำนาจเจริญเนี่ยก็ต้องไปสนับสนุนเขาไปทำกาแฟดอยช้างทำยังไงให้เขามีความขยายงานไปสู่ทั่วโลกได้ดีขึ้นนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่จะต้องมีปัจจัยนะครับเราไม่ได้เรียกว่า profit เราเรียกว่าปัจจัยที่จะทำให้เกิดแรงผลักดันให้เกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าทำไปถ้าขาดทุนเงินขาดไปเรื่อยๆอย่างที่เราเรียกกันว่าเป็น Sunrise Sunset เนี่ยมันจะอยู่อย่างไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้เป็นธุรกิจ Sunrise นะครับเอา ESG เข้ามาเอา AI เข้ามามีรายได้หล่อเลี้ยงบริษัทเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆต่อไปอย่างยั่งยืนครับความยั่งยืนณจุดแรกที่เราคิดว่าจะทำได้ก็คือเราจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับสังคมให้กับเด็กๆเยาวชนหรือว่าผู้ใหญ่ที่ดูรายการที่ดูคลิปนะครับผู้ใหญ่ก็อาจจะ
ยุคเก่าก็จะดูทีวีกันอยู่แล้วนะครับแต่ยุคใหม่เนี่ยไม่ได้ดูทีวีเราจะสร้างแรงบันดาลใจเขายังไงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในใจเขาอยากจะทำสิ่งดีๆมากขึ้นมากขึ้นบางอย่างเขาอยากจะถึงจุดหนึ่งเขาอาจจะท้อแท้เราจะทำไงเพื่อปลุกกำลังใจให้เขาไม่ท้อแท้แล้วก็มาสู้ในสิ่งที่เขาจะต้องยืนหยัดได้ในโลกนี้นะครับอันนั้นก็คือสร้างแรงบันดาลใจต่างๆนั่นคือจุดประสงค์ที่เราจะสร้างมิลลิเซกันขึ้นมาครับจริงแล้วก็พิเศษหลายโปรเจกต์ก็จริงแล้วคือหลักๆปีนี้เราจะได้เจอแน่ๆคือซัมเมอร์บิ๊กบวกขาวครับและตัวอื่นเราก็ยังอยู่ในการที่พัฒนาอยู่นะครับซีรีส์กับการร่วมทุนคือซีรีส์ที่ร่วมกับทางเกาหลีร่วมกับเกาหลีครับตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่ก็อยากเก็บอุบไว้นิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้บทเสร็จแล้วร่วมกับได้แล้วนะครับตอนนี้รออีกสัก2ปีถึงจะเสร็จครับใช่ครับมีรูปแบบแล้วครับเรียลิตี้ครับเรียลิตี้จับเด็กนักเรียน4คนไปซัมเมอร์ที่ค่ายบัวขาวก็พี่บัวขาวมีชื่อเสียงโด่งดังในต่างประเทศอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าการทำเรียลิตี้ครั้งนี้เนี่ยเพื่อจะออกไปตลาดโลกด้วยไม่ใช่เฉพาะที่เมืองไทยอย่างเดียวมันจะสอนเรื่องการเรียนรู้การใช้ชีวิตแล้วก็การใช้ศาสตร์ของมวยไทยซึ่งมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์อยู่แล้วเนี่ยในการที่จะเขาเรียกเหมือนกับปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้จริงๆแล้วก็เดิมของเราคือเราทำเพื่อชุมชนสังคมแต่ว่าเราก็ยังยึดอย่างนี้อยู่นะครับเป็นแกนหลักอยู่แล้วตลอดเวลา22ปีก็คือเรายังทำเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าเราอยากทำเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้นก็คือต้องให้มีผลกำไรด้วยเพราะฉะนั้นคือมันก็ต้องทำให้เราทำงานหนักมากขึ้นที่จะทำให้ทั้งผลกำไรที่ตอบแทนแล้วก็ให้กับความสุขหรือเป็นแรงบันดาลใจของผู้ชมอันนี้ต้องใช้ความสามารถอย่างมากขึ้นจริงๆอย่างแรกก็คือว่าเราก็อยากทำให้บริษัทเล็กๆของเราเนี่ยครับดำเนินต่อไปได้ในท่ามกลางกระแสที่มันค่อนข้างจะเชี่ยวกราดอยู่แต่ว่าก็ด้วยผลิตกำลังของพันธมิตรต่างๆนะครับก็จะช่วยทำให้เราสามารถก้าวต่อไปได้ส่วนของบุรพาเองครับมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืนส่วนเคาน์เตอร์นะครับก็จะกลายเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์ละครซีรีส์แล้วก็สารคดีครับถ้าเป้ารายได้นะครับก็ปีนี้250ครับแล้วก็จะเติบโตทุก 15% ของทุกปีครับใช่ครับปีนี้เป็นเฟสติวัลแรกครับเราก็ร่วมมือกับพันธมิตรของเราชื่อชูใจครับแล้วก็พันธมิตรอื่นๆด้วยที่จะร่วมกันสร้างเฟสติวัลครั้งนี้ครับคือจริงแล้วหลักๆของบุรพาเองครับคือเราทำคอนเทนต์เพื่อซัพพอร์ตพลังของผู้คนแล้วก็สังคมเพราะฉะนั้นคือแกนหลักของเราคือสังคมและความยั่งยืนอันนี้เป็นหลักนะครับจริงๆแล้วก็แอบทำไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับแต่ก็อยากจะอุบไว้ก่อนคือบางทีเทปเก่าๆที่เราเก็บไว้20กว่าปีครับมันก็ไม่สามารถจะเอากลับมาได้แล้วแต่เราก็ด้วยเทคโนโลยีของ AI หรือว่าอย่างอื่นนะครับมันสามารถจะดึงเทปเดิมๆหรือว่าไฟล์ดิจิตอลที่อันที่มันเป็นอนาล็อกอยู่ครับมาเป็นดิจิตอลแล้วก็เดี๋ยวคงเอากลับมาให้ชมกันอีกนอกจากแล้วก็เราก็จะมีเรื่องราวต่างๆของผู้คนประมาณหลายหมื่นหลายพันเคสนะมันเป็นแอสเซทสำคัญที่เราจะเอามาทำต่อยอดในเรื่องของหนังละครซีรีส์ก็พอมันเป็นคำว่าทีวีไงเขาก็นึกว่าเราทำทีวีอย่างเดียวแต่นั่นคือเราทำออนไลน์ทำออนกราวด์ทำโฆษณาทำทุกอย่างแล้วเพราะนั่นคือเราก็เลยคิดว่าบุรพาเนี่ยก็คือเป็นคำที่เราตัดทีวีออกให้เหลือบุรพาคำเดียวครับผมการรีแบรนด์ใช่รีแบรนด์ด้วยครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับทั้งบุรพาและเคาน์เตอร์นะครับโดยที่บริษัทแม่คือมิลลิเซกันจะเป็นผู้ที่เข้ามาลงทุนในทั้ง2บริษัท 100% เต็มครับ